ชีวิตคุณหนูเอวาปรวันหนี่พ่อมาเป็นดาราพ่อเพิ่งรู้ลูกถูกแฟนหลอกเงินแถมเจ้าชูนนอกใจอภัยเจ็ครั้งจากไม่สนับสนุนต้องยอมรับลูกสาวพิสูจน์ตัวเองในวงการไม่เพิ่งความรวยพ่อแม่เอวาหกฉากครับจานหรือเอวาปรวันแลาสุดควงคุณพ่อสุปชยัยวีวราพุชงดูแลทั้งผลิตยาที่โด่งดังมาอย่างยาวนานอาทิ ซาร่าทิฟฟี่และยังส่งออกต่างประเทศรวมทั้งโรงแรมทั้งในและต่างประเทศคุณพ่อมีลูกสาวสี่คนมีเอวาคนเดียวที่ไม่สนใจเรื่องกิจการบ้านแต่รักเรื่องการแสดงตั้งแต่เด็กจนเข้าวงการบันเทิงตอนนี้คุณพ่อเผยว่าเอวามีความฝันตั้งแต่สิบขวบผมไม่รู้ทำไมลูกคนนี้อยากจะไปเรียนแฟชั่นเดินแบบอยากเรียนบัลเล่การแสดงเขาคิดมาแต่เด็กแต่เราอ่านเขาไม่ออก ทั้งที่เราเป็นพ่อเป็นแม่คุณแม่เขาอาจจะรู้แต่ผมไม่ค่อยได้รู้จนมารู้ตอนเขาเริ่มจะเข้าวงการเขามาขอเราทําธุรกิจไม่อยากสนับสนุนให้ลูกๆมาทํางานวงการดาราอากงคือคุณพ่อผมก็ไม่สนับสนุนแต่จะเตือนลูกตลอดว่ามนุษย์มีความผิดพลาดได้ตลอดวันนี้เอวาดีใจเขามีแฟนคลับเยอะวันนึงถ้าเขาโดนตําหนิเขาจะเครียดเขาต้องเตรียมยอมรับให้ได้สุขกับทุกข์มันมาด้กัน ถามพ่อมีเงินทำไมไม่ซื้อโฆษณาให้ลูกเป็นนางเอกเลยก็ได้พ่อเอวากล่าวว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้สนับสนุนแต่วันนี้เอวาได้พิสูจน์เขามีความศรัทธามุ่งมัน่นมีแฟนคลับตามจากร้อยคนพันคนมีแฟนคลับตามในเอจี u t u b e จนวันนี้ทะลุส0 0แสนเขาพิสูจน์ตัวเองเสร็จถึง8เดือนพวกเราก็ต้องยอมรับเขาและอยากขอบคุณนิกกี้นชัดและโอ๊ตปลาโมดที่ช่วยส่งเสริมเขาด้วยจะบอกเขาว่า ใครทำดีต้องรู้จักกระตัญยูเมื่อถามเรื่องหนุ่มๆพอรู้ว่าเอวารวยมีเข้ามาหลอกบ้างไหมเอวายอมรับว่าก็มีแฟนคนแรกก็ไม่ค่อยดีเขาแอบ,บถ่ายรูปบัตรเครดิตเราเอาเงินไปเติมเกมแฟนคนแรกในชีวิตด้วยมีเอกสารส่งมาถามว่าในเล่นเกมนี้ไหมเพราะหักเงินทุกเดือนเราก็ไม่รู้ตอนนั้นหนูอายุ1 7บ8หนูให้อภัยเขาเจ็ดรอบเพราะเขานอกใจเยอะมากด้านคุณพ่อบอกว่าเพิ่งได้ยินเรื่องนี้